นี่เป็นสภาพของต้นไม้ใหญ่ที่ถูกไฟไหม้แล้วก็หักโค่นนะคะเสียหายจากไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวิกฤตฝุ่นควันที่ผ่านมาแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาแต่ก็ยังต้องอาศัยเวลาที่จะทำให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวมีพื้นที่กว่า 300,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวซึ่งทางยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลปีนี้ซึ่งภาครัฐและภาคประชาชนก็ร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาไฟป่าโดยมีการระดมกำลังคนระดมกำลังงบประมาณเฝ้าระวังพื้นที่และตั้งเป้าลดจุดความร้อนลงจากปีก่อน50%หรือว่าให้เหลือไม่เกิน284จุดแต่พอหมดฤดูไฟป่าก็พบว่าพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมีมากถึง338จุดหรือว่าลดไปแค่ร้อยละ40นะคะพื้นที่ที่ถูกเผาไปเนี่ยมีเนื้อที่กว่า 90,000 ไร่การถอดบทเรียนพบว่าปัญหาหลักมาจากระบบจัดการเผาที่ยังมีช่องโหว่ชาวบ้านบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือไฟที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดประกาศห้ามเผาค่ะแต่ชาวบ้านบางคนเนี่ยที่ทั้งผู้นำชุมชนยังสื่อไม่ถึงเขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตเช่นการเผาป่าเอาเห็ดถอบนะเอาผักหวานเอามดแดงอะไรต่างๆไข่มดแดงหรือว่าทำปลูกเผาป่าเพื่อเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรต่างๆเนี่ยคือพวกนี้เราจะต้องมาคุยกันแล้วก็อะไรทำมันเหมาะสมตรงไหนแล้วก็เราต้องพูดง่ายๆต้องค้นหาตัวนี้ออกมาให้ได้นอกจากความเสียหายจากไฟป่าแล้วครับพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวยังพบปัญหาการบุกรุกพื้นที่นะครับทำให้อธิบดีกรมอุทยานมีคำสั่งปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวไม่มีกำหนดครับเพื่อจัดระเบียบที่พักไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จำกัดให้เฉพาะชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นที่จะเปิดให้บริการที่พักได้ครับในอดีตนะฮะ2-3ปีหรือ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะทำแบบชาวบ้านที่ทำกันแต่ถ้ามีนายทุนหรือนอมินีมาจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาในพื้นที่โดยที่ไม่มีการควบคุมเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาที่บานปลายในเรื่องของผลกระทบนะเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้มันบอบบางมันอยู่ในพื้นที่ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยหลวงเชียงดาวด้วยดอยเชียงดาวด้วยสำหรับข้อตกลงหลังการปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวนะคะชาวบ้านภาคประชาชนได้ข้อสรุป3เรื่องก็คือการจัดการไฟป่าในปีหน้าชาวบ้านที่มีที่ทำกินติดป่าต้องทำแนวกันไฟทุกแปลงส่วนพื้นที่ไหนที่มีการบุกรุกหลังปี2557จะต้องคืนพื้นที่แล้วก็ฟื้นฟูสภาพป่ารวมทั้งมีการบริการบ้านพักจะต้องไม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจนกว่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารจัดการรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียด้วยค่ะ